ソードアートオンラインインテグラルファクター、リンクスタート。สวัสดีเพื่อนนะครับวันนี้อยู่กับผมซูนากุแห่งกิโอเทนทีฟนะครับวันนี้ผมจะมาเจาะตื้นการอัปเดตใหญ่ครั้งนี้นะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ2ปีของเกม SAO นะครับว่าเขาได้อัปเดตแพทใหญ่ครั้งนี้ว่ามีอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็เสริมอะไรมาบ้างโอเคงั้นเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะครับอัปเดตใหญ่ครั้งนี้นะครับครบรอบเนื่องในโอกาส2ปีนะครับสิ่งที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยนะครับคือการปลดลิมิตเลเวลนะครับจากเลเวลปกติเนี่ยตันอยู่ที่110เพิ่มมาเป็น120นะครับแล้วก็ค่าโปรค่าความชำนาญอาวุธนะครับอัปเกรดจากเลเวล70เป็นเลเวล80นะครับเก็บกันตาเหลือกเลยครับพ่อแม่พี่น้องผมบอกเลยโอเคต่อไปนะครับไปดูกันที่ต่อไปนะครับระบบต่อไปที่ทางเกมอัปเดตมานะครับเป็นระบบเกี่ยวกับสกิลอเวกแล้วก็ระบบรัดก็คือระบบบูสต์เนี่ยครับบูสเตอร์ให้ดาเมจของเราเนี่ยแรงขึ้นซึ่งตอนนี้ก็มีกิจกรรมอยู่นะครับที่เพื่อนๆทุกคนที่เล่นก็น่าจะเห็นอยู่ก็คือการกิจกรรมที่แรกเอายูยที่เป็นยูย4ดาวนะครับยูยแจกนะครับมาเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนว่าสกิลอเวกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสกิลอเวกเป็นสกิลแบบใหม่ที่ไม่ใช่ของเก่าเอามาอเวกนะครับแต่เป็นสกิลใหม่เลยที่ทางค่ายเขาจัดมานะครับคือต้องสุ่มซึ่งตอนนี้ก็มีตู้สุ่มอยู่ที่เป็นตู้5สเต็ปนะครับซึ่งโอกาสได้ก็แนะนำว่าถ้ามีเพชรน้อย 2,500 ผมไม่ค่อยอยากไม่แนะนำให้กดเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันไปถึงการันตีเนี่ยแล้วไม่ค่อยจะคุ้มเพราะถ้าไม่ได้มาเลยเนี่ยเจ็บหนักจริงๆโอเคงั้นเลยนั้นเอาไว้ก่อนทีนี้สกิลที่ทางเกมอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับเป็นสกิลแบบ Awake ก็คือจะเพิ่มระบบ Awake เข้ามาระบบ Awake ที่จะทำให้สกิลนั้นแข็งแกร่งขึ้นเวลาที่เราใช้บูสเตอร์นะครับหรือใช้รัดจะทำให้เราใช้รัดส่วนในส่วนของรัดเนี่ยผมขอเรียกไอ้บูสเตอร์นะก็คือรัดนะครับในส่วนของรัดเนี่ยจะเพิ่ม Attack แล้วAttack ไม่ใช่ Attack จะเพิ่มดาเมจให้เรานะครับแล้วก็ HP Max ให้เรานะครับเวลากดใช้นะครับซึ่งความแรงที่จะเพิ่มนั้นขึ้นอยู่กับสกิล Awake ที่เราได้มานะครับอย่างตอนนี้มีสกิลแจกของยูอยู่เนี่ยก็บูสต์ขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวพูดกันต่อจากเรื่องนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะบอกอธิบายให้เป็นข้อๆไปต่อมานะครับสกิลรัดเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับสกิลรัดเนื่องจากนอกจากจะเพิ่มดาเมจตรงส่วนนี้ให้เราแล้วยังเอาไปเจาะเกราะกับบอสได้อีกนะครับบอสโซโล่เคออสนะครับที่เราตีกันก่อนหน้านี้ที่กิจกรรมมาใหม่ๆนะครับซึ่งสังเกตได้เลยว่าพอเลือดหรือครึ่งหลอกแล้วเราจะตีไม่เข้าใช่ไหมครับตอนนี้ไอ้ระบบที่มีเกาะเนี่ยมาก็เพื่อจะมาตอบสนองระบบนี้ก็คือระบบรัดพอเราใช้รัดมันจะทำให้เราตีบอสเข้าเป็นแบบปกติภายในเวลาที่เรายังใช้รัดอยู่เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูสังเกตนะครับช่วงที่ผมสวิตช่วงแรกที่ยังเลือดบอสยังอยู่ที่เกินครึ่งหลอดเนี่ยผมจะสวิตอยู่ประมาณ90,000กว่าเดี๋ยวผมตัดไปช่วงหนึ่งช่วงที่ผมตีบอสไปครึ่งหลอดละสังเกตนะครับสวิตเหลือแค่ประมาณ32,000คือเนี่ยหายไปเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งหายไปเกินครึ่งเลยประมาณ60-70% เดี๋ยวจะมีอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวผมจะกดใช้รัดให้ดูโอเคเนี่ยครับพอกดใช้รัดดาเมจจะกลับมาเหมือนเดิมกลับมาแรงเท่าเดิมเลยเท่ากับตอนที่บอสยังไม่มีบัฟที่ลดดาเมจตัวนี้นะครับเท่ากับว่าสกิลรัดตัวนี้เข้ามาช่วยเราในเรื่องของการตีบอสเคออสโซโล่ที่จะทำให้เพื่อนๆได้ชุดนะครับที่ช่วงแรกทุกคนเหมือนว่าเอ้ยมันยากตอนนี้มันจะง่ายแล้วและอีกอย่างนึงบอสเคออสโซโล่ตรงนี้เลือดน้อยกว่าบอสเคออสที่ลงกันปกติทุกวันนะครับอันนี้สำหรับกิลผมนะกิลผมคือลงกันทุกวันเพื่ เพื่อนๆจะได้มีชุดอวตารนะครับสำหรับคนในกิลนะแล้วก็คนในกลุ่มนะนอกกิลที่ขอมันร่วมแจมได้นะครับผมโอเคระบบต่อมานะครับ เป็นระบบของสกิล Awake ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือสกิล Awake ก็คือจะบวกเพิ่มเกี่ยวกับความสามารถพิเศษที่เป็นความสามารถของรัฐถ้าเราใส่เข้าไปนะเพื่อนๆน่าจะ
ได้ลองเล่นกันแล้วคือถ้าได้เห็นคลิปตัวอย่างกันบ้างแล้วที่เวลากดลัดแล้วจะมีสกิลรวมๆกันอยู่ว่าเอาสกิลรวมๆมาก่อนจะมีช่วงเวลาประมาณสัก 3-4 วิก่อนที่เราจะโจมตีได้คือช่วงนั้นคือสกิลทั้งหมดเอามารวมเพิ่มดาเมจนะครับนั่นก็คือสกิลที่มีสุ่มอยู่นะตอนนี้ก็คือมันจะเพิ่มบูสต์ดาเมจเมื่อเรากดใช้ลัดนะครับอย่างอันนี้เป็นคิริโตะหน้าตู้นะตู้ใหม่เนาะก็จะเพิ่ม 5% ส่วนอันนี้เป็นยูยแจกนะครับก็จะเพิ่มเป็นทางบูสต์เกจนะครับของสวิตช์เนาะประมาณครึ่งหลอดถ้ากดปุ๊บจะเพิ่มเกจสวิตช์ประมาณครึ่งหลอดนะครับนี้มีแจกเนาะโอเคต่อมานะครับระบบลัดระบบลัดเนี่ยจะมีเลเวลด้วยนะครับเลเวลที่จะไปเพิ่มความแรงให้กับเราเวลากดใช้นะครับอย่างตอนนี้ผมอัพยุยเลเวลที่80แล้วก็อัปเกรดจนถึง4สุดก็คือ4ดาวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับผมอัปเกรดยุยจนตันแล้วก็คือตันที่มีก็คืออัปเกรดจนเป็น4ดาวตรงส่วนของ4ดาวนะครับตรงนี้จนแถวนี้นะครับเนี่ยเป็น4แล้วแล้วก็อัพเลเวลจนถึงเลเวล80แล้วนะครับทีนี้ตรงค่านี้ก็คือค่าพื้นฐานเหมือน ability ทั่วไปก็คือบอก attack 8% ส่วนอันนี้เป็นในส่วนของการใช้สกิลลัดนะครับก็จะบูสต์เกจสวิตช์ให้เราโอเคเรามาต่อไปนะครับต่อมาเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเลเวลของความแรงที่จะเพิ่ม HP Max แล้วก็ดาเมจซึ่งเบสความแรงตรงนี้นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะเพิ่มเป็น HP แล้วก็บูสต์ดาเมจนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับสกิล Awake ที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็น Ability หรือสกิลทำสกิลโจมตีสกิลพื้นฐานนะครับสกิลโจมตีที่เป็นสกิลใหม่นะครับที่อัปเดตขึ้นมาของตู้วันที่29นี้นะครับซึ่งวิธีคิดของมันก็คือสกิลทุกสกิลจะเริ่มต้นความแรงที่ 20% แล้วจะบวกให้อีก 2% สำหรับปลดลิมิตเบรกตามเลเวลพูดง่ายๆก็คือถ้าเพื่อนมีสกิลธรรมดา ability ธรรมดาหรือสกิลโจมตีเนี่ยที่เป็นสกิล awake 1ใบใส่เข้าไปเพื่อนจะบวกความแรงตอนกดลัด 20% แล้วถ้าเพื่อนปลดลิมิตเบรกจนถึงเลเวล100ก็จะบวกอีก 2%ถ้าบวกไม่ถึงเลเวล100มันจะบวกอยู่แค่ 1% นะครับโดยค่าเฉลี่ยนะที่เรียกมันจะขึ้นมาแค่ 1% ต่อมาเป็นระบบการอัพดาวนะครับการอัพดาว Awake ระบบการอัพดาว Awake นะครับก็คือเลเวลของมันที่ผมชี้ให้ก่อนหน้านี้ก็คืออย่างยุยเนี่ยเลเวล4ก็คือเลเวลแรกเนี่ยจะเพิ่มให้ 2% เลเวลที่2จะเพิ่มให้อีก 2% แต่พอเข้าสู่ช่วงเลเวลที่3 4และ5เนี่ยก็จะเพิ่มให้เป็น 4% ต่อเลเวลนะครับรวมแล้วตอนนี้อย่างยุยผมอัพไปทั้งหมด4เลเวลนะครับคือตันที่4เลเวลเนี่ยจะบวกแอคแท็กทั้งหมดรวมกันเนี่ยก็คือ20บวกด้วยเลเวลตอนนี้คือ80ก็เป็น 1.6 นะครับผมแล้วก็บวกด้วยอีก2แล้วก็บวกอีก2ตรงนี้แล้วก็บวกอีกเลเวลนึงก็คือ4แล้วก็บวกอีก4จากเลเวล4เพื่อนงงใช่มั้ยครับก็คือเลเวล3เนี่ยก็คือบวก4เลเวล4ก็บวก4นะครับคือหลุดจากเลเวล2มาเนี่ยจะบวกทีละ4ต่อเลเวลนะครับซึ่งมันตันที่5เนาะสำหรับสกิล5ดาวนะครับรวมแล้วตอนนี้ยุยอ่ะ attack damage ต้องรวมได้ 33% กว่าแต่ว่าระบบคิดให้เป็น33นะครับนี่ดังตัวอย่างอันนี้นะครับกดไปที่สกิลลิสต์ตรงนี้นะครับกดค้างไว้แล้วกดขึ้นมาจะเห็นไหมครับด้านบนคำว่า awake ตรงนี้ damage ทั้งหมด 33%จะบวกดาเมจ33 HP Max 33เมื่อกดใช้นะครับแล้วก็มี Move Speed ด้วยตรงนี้จะเป็นค่าพิเศษที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งผมได้ลองแล้วโดยการจับเวลานะครับเวลากดใช้อยู่เฉลี่ยประมาณ25วิอัพนะครับแต่ไม่เกิน30วิประมาณ25วินะประมาณนั้นผมตี25วิแล้วกันโอเคต่อมานะครับนอกจากระบบลัดที่เพิ่มดาเมจให้เราครับเรายังสามารถเพิ่มให้มันแรงขึ้นมาอีกได้นะครับโดยที่ระบบเนี้ยจะมีความแรงสูงสุดอยู่ที่ 100% แล้วก็เพิ่มเวลาให้อีกเป็น25วิเท่ากับว่า
ถ้าเรามีสกิลที่เป็นอเวกทั้งหมด8ไม่ต้อง8ใบประมาณ3ถึง4มีประมาณ4ใบเนี่ยเราจะทํา 100% ได้นะครับ4ใบเราจะทํา 100% ได้ก็คือเหมือนเราใส่ ability awake 4ใบเนี่ยเราทํา 100% ได้เลยทีนี้พอถึง 100% เนี่ยเท่ากับว่าเวลาเรากดใช้บูสต์เนี่ย HP Max แล้ว HP ไม่ใช่ HP Max นะครับ HP แล้วก็ damage ที่เราตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 100% ก็คือ1เท่าตัวอย่างสมมุติเพื่อนตีอยู่ 10,000 ก็จะเพิ่มเป็น 20,000 HP เพื่อนๆที่มีอยู่10,000แต่ต้องเป็นเบสพื้นฐานนะครับพื้นฐานก็คือที่มาจากชุดมาจากออปชันอาวุธมาจากออปชันชุดหรือแล้วก็มาจากเบสเลเวลนะครับนั่นคือพื้นฐานนะครับไม่ใช่แม็ก HP หลอดเลือดที่ว่าเราโชว์อยู่นะครับอันนั้นคือหลอดที่บวกแล้วนะครับอย่าสับสนกันนะครับไม่ใช่ว่ากดไปแล้วเอ้ยพี่ผมไม่เห็นมันขึ้น 100% อย่างที่ว่าเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันต้องเป็นพื้นฐานนะครับสมมติพื้นฐานอยู่ที่ 10,000 มันก็จะเพิ่มเป็น 20,000 นะครับโอเคเนาะง่ายๆนะน่าจะเข้าใจกันต่อมาเป็นความผมไม่เรียกว่าความเท่ของมันนะครับที่จะทำให้รู้ว่าใครมีรัดหรือว่ามีสกิลเอเวกมากแค่ไหนนะครับถ้ามีช่วงแรกก็คือช่วงไม่เกิน 50% นะครับจะเป็นสีเขียวถ้าช่วงเลย 50% ขึ้นมาแต่ยังไม่ถึง 100% เนี่ยจะเป็นสีออกน้ำเงินนะครับเวลากดแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น100% จะเป็นพุสีทองนะครับแล้วเวลาเดินก็จะเป็นสีทองด้วยซึ่งสังเกตเพื่อนๆกดเล่นกันก็คือตอนนี้จะเป็นสีเขียวกันทุกคนนะครับก็คือยังไม่มีใครขึ้นไปถึง50นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าตาของรัดนะครับต่อมาเป็นระบบ awake ที่เอาไว้ awake skill ที่ผมพูดก่อนหน้านี้ที่ว่าผมบอกว่ายุยผมบวกไปบวก4เนี่ยก็คือการบวกโดยการบวกเนี่ยจะใช้หินคล้ายๆกับหินอัพสกิลนะครับที่เรามีอยู่ตอนนี้ซึ่งผมยังไม่ลองนะว่าไอหินสีทองที่ได้จากกิจกรรมนี้มันดรอปจากบอสได้ไหมผมยังไม่ทดสอบเนาะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือเราสามารถหาได้จากกิจกรรมนะครับหินทุกอย่างที่มีตอนนี้ที่จะอัพอเวกเนี่ยเราหาได้จากกิจกรรมที่มีมาใหม่นี่นะครับแนะนำให้เก็บให้หมดนะครับแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าอาชีพเมนต์นะครับมีอาชีพเมนต์ให้เราเก็บเหรียญเนี่ยเหรียญครบรอบ2ปีเนี่ยทั้งหมด 10,000 เหรียญอยู่แล้วเพื่อจะเอาของแจกที่อยู่ในอาชีพเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บให้ครบ 10,000 เหรียญนะครับต่อมานี่นะครับเป็นรูปลักษณะของสกิลเนาะแบบธรรมดากับแบบแม็กแล้วซึ่งโหแม็กมันอลังการมากเลยแหละอลังแต่คงไม่ได้ยากเกินโอเคเบื้องต้นระบบที่อัปเกรดเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับมีเรื่องของเลเวลแล้วก็เรื่องของสกิลอเวกแล้วก็เรื่องของรัดแถมท้ายให้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้มีเขาเรียกว่ากิจกรรมอาสนะมาแจกเรานะครับก็คือจากปกติเราเติมตังค์35บาทเราจะได้60เพชรนะครับอัปเกรดเป็น250สำหรับเพื่อนๆที่ขาดเพชรนะครับกดเลย35บาทนะครับสนับสนุนช่วยกันเติมเกมจะอยู่นานๆนะครับผมโอเคสำหรับข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ผมวิเคราะห์แล้วก็สรุปมาได้ถ้าผิดพลาดตรงไหนผมขออภัยก่อนนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งลองเหมือนกันแล้วก็ถ้ายังมีเรื่องตกหล่นหรือบกพร่องตรงไหนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมได้เลยนะครับหรือว่าพี่ลืมตรงนี้ลืมตรงนั้นคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับหรือว่าใครยังสงสัยยังไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบผมตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่นั่งฟังจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมแถมอันนี้ผมแถมท้ายให้นิดนึงเนาะสำหรับการเทคนิคการใช้รัดอันนี้ส่วนตัวผมนะครับวิธีการใช้รัดนะครับถูกวิธีไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ผมจะแนะนำให้นะครับวิธีใช้รัดก็คือพอเรากดใช้สกิลปุ๊บเรากดใช้รัดต่อเลยนะครับมันจะเขาเรียกว่าพอดีให้เราใช้สกิลต่อเนื่องได้นะครับแบบนี้นะครับมีแนะนำนะครับหรือว่าโอเคเลยคือเราใช้รัดพอเราจะใช้รัดเนี่ยเรากดสกิลก่อนแล้วค่อยใช้รัดนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลายืนคอยนะครับสำหรับเพื่อนๆบางคนที่อาจจะดูอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะผมบอกไว้ยังไงก็บายก่อนครับสวัสดีครับ